สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน YouTube นะฮะโอ้หายหน้ากันไปเกือบสัปดาห์นะครับก็ไปซ่อมฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังจากที่พ่ายแพ้ในเกมแดงเดือด5-0นะครับวันนี้ดีขึ้นแล้วเรากลับมาแล้วนะครับทั้งเกมเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้แล้วก็เมื่อคืนนี้ที่เจอกับอัตแลนตาแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็เห็นทิศทางอะไรดีขึ้นหลายเรื่องนะครับทั้งการเล่นหลัง5การที่คริสโตโรนโดได้ประสานงานกับคาวานี่ในเกมเจอกับไก่เททองแล้วก่อนที่จะเจอกับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้พวกเราจะต้องวางแผนยังไงพร้อมกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราเจอกับอัตแลนตามันมีปัญหาจุดไหนบ้างไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับสนับสนุนคลิป Exclusive โดย Amado Relief for Your Health โรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต SBS มาคุยกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมีนัดจะไลฟ์กับทางฝั่งของดูบอลกับแนทด้วยนะครับคุณแนทนรินทร์พัฒน์ก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าเราจะไลฟ์ครั้งแรกใน YouTube ได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีทำเทปไปรอบนึงแล้วนะครับติดตามชมให้ดีๆรบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับส่วนประเด็นเรื่อง TikTok นะครับก็ทำไปหลายเรื่องเลยทั้งพอสโกด่านักฟุตบอลคนนี้ว่าเองนี่มันเล่นบอลโง่จริงนะไม่รู้จักโตสักทีหนึ่งจนอายุ35ปีเองก็ยังเล่นบอลโง่ๆแบบนี้อยู่เจ็บปวดพอสโกโมโหและด่าใครขนาดนี้นะครับรบกวนไปดูได้ใน TikTok เลยฮะเดี๋ยวให้น้องไบเอาขึ้นมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็ทะลุแสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครอยากติดต่อโฆษณานะครับก็รีบหน่อยฮะพฤศจิกายนไม่น่าทันแล้วเต็มแล้วนะครับสำหรับคิว TikTok แต่ว่าธันวาคมหรือมกราคมก็ยังพอมีว่างอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยที่ LINEของผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวขึ้นให้ได้ดูกันอ่ะน้องใบขึ้นมาให้พี่หน่อยนะครับซื้อสปอนเซอร์กันได้ฮะฝากกันได้นะครับอ่ะมาลุยกันเลยครับ YouTube วันนี้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงหรือเกินใครคิดถึงมากก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันอยากให้ทำเรื่องอะไรก็แนะนำมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมเอาเรื่องที่เจอกับอัตแลนตาก่อนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูเต็ดเล่นในระบบ 5-3-2 ใช่มั้ยก็อาจจะตามคาดเพราะว่าทำได้สำเร็จในเกมที่เจอกับสเปอร์หลัง3 3-5-2 5-3-2 4-3-1-2 4-3-4-2-1 จะระบบคือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มันเป็นหน้ากระดาษนะครับเราเรียกว่าหลัง3แล้วกันก็มันก็เวิร์กตรงที่ในเมื่อวันที่โดนลิเวอร์พูลถล่มเกมรับเนี่ยแฮร์รี่แม็กไควร์ก็อย่างที่เราทราบกันตั้งแต่เขากลับมาเขาไม่เป็นคนเดิมแต่อยากให้คุณผู้ชมแยกกันก่อนนะว่าปีที่แล้วแม็กไควร์ไม่ได้ฟอร์มนี้นะฮะเราขาดแม็กควายไปเจ็บนะนัดเจอแอสตันวิลล่าเนี่ยคือสะเทือนถึงดวงดาวเลยสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกหลักๆเลยคือแม็กควายเจ็บแต่ฟอร์มฤดูกาลนี้คือเขาตกลงมาแต่ตกลงมาหลังจากที่เขาบาดเจ็บในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมเขาคือฟอร์มในนัดแดงเดือดมันก็แย่จริงแย่จนแบบแล้วหลายคนก็บ่นคือด้วยความที่แบบแกเป็นคนคลาสสูงเล่นบอลคือไม่เอาง่ายๆชอบเล่นยากนะครับด้วยความที่เป็นคนทักษะดีทีนี้ฮะแมนยูเล่นหลัง3เพราะว่าแม็กควายเป็นแบบนี้การได้วารานมามันทำให้ออร์แกไนซ์กองหลังของเราดีขึ้นนะครับเพราะวารานแกระดับแชมป์โลกเกนนิ่งใช่ไหมมันก็ทำให้ลินเดเลอร์วารานแม็กควายเล่นได้ดีแล้วหลัง3เนี่ยมันทำให้ฟูวิงแบ็กในเด่นเลยก็คืออารอนพาบิซาก้าเพราะว่าเขาชอบอยู่แล้วในการที่เข้าสกัดบอลแบบนี้เขาเล่นง่ายขึ้นพื้นที่มันแคบลงมันไม่ต้องรับผิดชอบเยอะมากนะครับทีนี้กลาง3คนเนี่ยมันสู้นัดที่เจอกับสเปอร์ไม่ได้นะเอาจริงนะครับเพราะว่าวันที่เจอสเปอร์เนี่ยเรามีเฟลตนะครับแบ็คโทมิเน่แล้วก็บรูโน่ดีกว่าเห็นดีกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคือใช้ป๊อกบาแล้วป๊อกบามันไล่บอลไม่สุดย้อนกลับไปดูลูกแรกได้เลยที่โดนอิลิสิตยิงถ้ามันไล่อีกนิดนึงไม่เข้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เจอกับแมนซิตี้ในวันเสาร์เนี่ยเฟร็ดจะกลับเป็นตัวจริง 100% นะครับเล่นกับแบ็คโทมิเน่แล้วก็บรูโน่เนี่ยแหละครับอยู่ที่ว่าโอเล่จะใช้หลัง3หรือว่าหลัง4ถ้าหลัง4ก็เฟร็ดคู่แบ็คโทมิเน่อยู่แล้วแต่คงไม่หลัง4เชื่อว่าตอนนี้หลอนอยู่ขึ้นสมองอยู่เวลาโดนยิงแล้วขึ้นสมองกลัวโดนมันน่าเจอลิเวอร์พูลนะครับทีนี้ข้างหน้าครับการที่แรชฟอร์ดเล่นกับโรนัลโดแม้ว่าแรชจะบทบาทน้อยในเกมที่แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผมเชื่อเลยครับว่านัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเล่นแผนนี้ก็คือโดจะเล่นกับแรชฟอร์ดมันอารมณ์มันคือได้คนนึงที่วิ่งส่วนโรนัลโดก็ได้ความเก่าในการจบสกอร์คาวานี่ก็เป็นสำรองก่อนแล้วค่อยลงมาเพราะว่าวันที่เจอกับสเปอร์ต้องยอมรับนะครับถ้าเจอคนวิ่งเยอะๆโรนัลโดกับคาวานี่เล่นไม่ได้แบบนั้นนะครับแต่สเปอร์มันหมูเองครับช่องว่างในการจ่ายบอลให้กับแมนยูมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคาวานี่ไม่เหมาะเล่นกับโรนัลโดในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับต้องเป็นแรชฟอร์ดต้องเป็นคนหนึ่งเร็วๆหรือไม่ก็โดกับกรีนวูดอย่าไปด่าเขาเยอะย้อนกลับไปดูตอนนี้มันอายุ20ปีย้อนกลับไปวันที่โรนัลโด20ปีคือ2005 2006โรนัลโดเล่นยังไง
2003 2004คืออายุ18โอ้โหยิงนกตกปลาโดนอาราสวิตาเอฟเวิร์ดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรีนวูดอนาคตเขาเก่งแน่นอนเพราะถ้าเทียบกัน20ปีผมว่ากรีนวูดเก่งกว่าโรนัลโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรีนวูดเล่นกับโดหรือว่าโดเล่นกับแรดฟอร์ดดีทั้งสิ้นในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และคาวานี่ก็เป็นตัวสำรองส่วนเรื่องดอนนี่ฟานเดอร์เบกที่คนหลายคนชมว่าเนี่ยเห็นไหมเขาลงมาแล้วก็มีส่วนก็คือเขาแชมเปี้ยนส์ลีกเปลี่ยนตัวได้5คนเขาก็จะมีโอกาสแต่ว่าพอกลับไปพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนตัวได้3คนเขาก็ไม่มีโอกาสอีกเพราะว่าตัว2ตัว3เนี่ยมันสลับกันลงเขาแทบจะไม่มีทางเลือกอยู่แล้วไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเช่นเดียวกับจอร์นซานโชผมเนี่ยค้านมาโดยตลอดว่าเขาไม่ควรซื้อแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าโอเคจองไปแล้วก็ต้องซื้อสุดท้ายมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับอ่ะประมาณนี้หลังเกมแอตแลนต้าแล้วก็ที่เราเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมยังคงย้ำว่าอาจจะใช้ระบบเดิมแล้วก็ต้องลุ้นวารานี่เจ็บแฮมสตริงก็ไม่น่าทันแต่ว่าใบยี่ฟอร์มดีแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาลุ้นลินเดอร์เลิฟหายก็จะได้เล่นหลังสระนะครับอ่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับใน YouTube นะฮะและใน TikTok ใครอยากชมก็ไปดูเรามีเปิดใน TikTok ช่องใหม่ก็คือช่อง MU TV ไทยเป็นเกมคลาสสิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครอยากติดตามก็ไปดูกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ